วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใส่เข็มขัดรอดอนะครับเมื่อเราได้เข็มขัดรอดอมาแล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่ตัวสายเข็มขัดกับหัวเข็มขัดนะครับตัวหัวเข็มขัดนั้นจะเป็นทองเหลืองนะครับตรงกลางจะมีสลักตัวนี้สลักนี้จะเอาไว้รูดนะรูดเพื่อให้เข็มขัดกระชับกับลำตัวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นสลักนะครับจะเป็นฟันเป็นแฉกๆคล้ายๆใบเลื่อยนี้นะครับง่ายๆเทคนิคการใส่ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้ปลายอีกด้านหนึ่งปลายด้านนี้ถ้าเกิดว่ามันลุ่ยออกนะครับมันลุ่ยออกหรือว่ามันหลุดออกเราแก้ไขง่ายๆนะครับก็โดยใช้ไฟแช็กนะครับใช้ไฟแช็กลนใช้ไฟแช็กลนไปเมื่อลนเสร็จแล้วอย่าเอามือไปจับนะครับมันร้อนปล่อยให้มันเย็นเมื่อปล่อยให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบโดยการนะครับเอามือง้างนะครับง้างเสร็จแล้วเอาปลายด้านหนึ่งใส่เข้าไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะกลับด้านกันนะครับเพราะว่าตัวเข็มขัดไม่ได้มีเครื่องหมายปลายใส่เข้าไปแล้วก็กดนะครับกดให้แน่นสำหรับการที่จะใส่นี้เราควรจะวัดเอวรอบเอวเราก่อนนะครับเพราะว่าการใส่เข็มขัดเนี่ยเราสามารถปรับได้ไม่ต้องไปตัดนะครับเพราะว่าบางคนพอขึ้นปี2ปี3ไปแล้วจะโตนะครับเอวจะขยายแล้วก็สามารถปรับรูดให้เข้าไปได้หรือขยายออกมาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดลงไปเท่านี้เสร็จแล้วครับง่ายๆทีนี้หัวเข็มขัดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นทองเหลืองเวลาขัดนะครับใช้บรัสโซขัดให้แวววาวนะครับเวลาตรวจระวังจะเจอแจ็คพอตนะครับเพราะว่านักศึกษาบางคนไม่ทำการขัดเข็มขัดนะครับครูฝึกหรือเวลาตรวจยกชายเสื้อขึ้นมาหัวเข็มขัดไม่แวววาวไม่มันระวังจะเหนื่อยนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทดลองสวมนะครับเอาด้านที่เป็นทองเหลืองสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดันให้ขึ้นไปอย่างนี้เป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จไม่ยากใช่ไหมครับเท่านี้เองนะครับการประกอบหัวเข็มขัดของรอดอนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเทปนี้วันนี้จะมาแนะนำการติดเหล็ก
รองเท้ารอดอนะครับเหล็กติดรองเท้ารอดอนี้มีชื่อนะครับว่าเหล็กชิดเท้านะครับได้มาในถุงก็จะมีเหล็กโค้งๆอยู่2ชิ้นนะครับ2ชิ้นแล้วก็มีน็อตสำหรับติดอยู่4อันเอาไว้ติดด้านละ2อันนะครับวิธีการติดไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการติดให้สังเกตนะครับว่าเหล็กเนี่ยมันจะมีปลายด้านหนึ่งเห็นไหมครับปลายด้านหนึ่งจะแหลมปลายด้านหนึ่งจะป้านกว่านิดหนึ่งนะครับด้านที่แหลมกว่าเล็กน้อยนั้นเราหันไปทางปลายเท้าแล้วก็ด้านที่ป้านกว่าเราหันไปทางส้นเท้านะครับวิธีติดด้านในนะครับติดด้านในเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการติดเหล็กชิดเท้าก็คือเวลาทำความเคารพไม่ว่าจะเคารพธงชาติหรือพบผู้บังคับบัญชานะครับเราชิดเท้าแล้วก็มันจะมีเสียงอันดังนะครับมันเกิดความแข็งแรงมันจะเกิดเสียงกิ๊กกิ๊กนะครับเราถึงติดด้านในกันไม่ยากนะครับตะแคงรองเท้านะครับตะแคงรองเท้าแล้วกะโดยประมาณนะครับกะโดยประมาณส่วนโค้งเนี่ยมันจะพอดีกับส้นรองเท้าเรานะครับไม่ว่ารองเท้าเราเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่เราก็ติดลงไปนะครับติดลงไปถ้าเราติดถอยหลังเห็นไหมครับมันจะไม่พอดีเรากะให้พอดีเลยนะครับกะให้พอดีโดยเหล็กชิดเท้าเนี่ยอย่าให้เกินลงไปกับดอกรองเท้านะครับเพราะว่าบางคนติดเหล็กแล้วมันลงไปข้างล่างเยอะอย่างนี้นะครับติดเหล็กลงไปข้างล่างเยอะพอรองเท้าเราใช้ไประยะหนึ่งแล้วดอกรองเท้าจะสึกมันจะครูดเหล็กจะครูดกับถนนนะครับติดขึ้นมานะครับเตรียมอุปกรณ์คือไขควงหัวแฉกนะครับไขควงหัวแฉกวิธีการติดไม่ยากนะครับก็คือเอาน็อตออกมาหันด้านที่แหลมดูดีๆนะครับมันจะมีด้านที่แหลมด้านที่ป้านอยู่นะครับบางเจ้าซื้อมามันก็จะเท่ากันทั้งสองด้านนะครับบางเจ้ามันจะมีแหลมบ้างป้านบ้างให้เอาด้านที่แหลมนะครับใส่เข้าไปให้พอดีเสร็จแล้วก็ขันน็อตธรรมดานี่แหละครับขันน็อตกดนิดนึงแล้วก็หมุนลงไปนะครับขันลงไปเมื่อข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับไขน็อตลงไปใช้แรงกดนิดนึงนะครับบางคนก็เรียกว่าขันบางคนก็เรียกว่าไขนะครับใช้แรงกดนิดนึงนิดเดียวนะครับพอเมื่อสกรูปลายแหลมปักลงไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็กวดให้ตึงๆมือนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งใส่อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็เช็คปลายแหลมว่าอยู่ตรงไหนนะครับเอาด้านปลายแหลมด้านที่มันแหลมกว่านิดนึงนะครับพอสังเกตได้บางเจ้าก็มันจะเท่ากันนะครับแล้วก็เอาด้านปลายแหลมหันไปทางปลายเท้าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะเช็คดูว่ามันอยู่เหนือดอกรองเท้าหรือเปล่านะครับอย่าให้ต่ำลงไปให้ขึ้นมาเหมือนเดิมครับก็เอาสกรูใส่เข้าไปสกรูปลายแหลมแล้วก็ขันครับใช้แรงกดนิดเดียวนะครับใช้แรงกดนิดเดียวอ
เสร็จข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมันจะตึงๆมือเฉพาะช่วงแรกนะครับเฉพาะช่วงที่ยังมันไม่เข้าไปถ้ามันหมุนเข้าไปแล้วพอปลายแหลมมันเจาะยางไปได้แล้วก็ง่ายแล้วนะครับง่ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ววิธีการติดเหล็กชิดเท้านะครับทดสอบเอากระทบกันดูนะครับเวลาเราชิดเท้าจะมีเสียงอย่างนี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ